ATM หลายๆตู้เมื่อวานนี้เห็นว่าบางตู้ถึงขั้นปิดไปเลยนะไม่พอแล้วให้กดนะเพราะว่าแต่ละคนกดอย่างละหมื่นคนละหมื่นคนละหมื่นนะโดยเฉพาะหน้าธนาคารนี้ธนาคารธกส.พาท่านผู้ชมไปที่นี่ครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ป้าน้อยวัย64ปีถึงกับปล่อยโฮหน้าตู้ ATM เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยฮะไม่ตื่นเต้นไม่เคยมีเงินหมื่นไม่เคยมีเงินพันจะยินยินจะยินครับจะยินยินป้าจะยินยินป้าจะยินยินแบบนึงแบบนึงป้าจะยินยินเด้อป้าเราไปร้องให้มาแล้วครับตอนช่วยดูหน่อยตัวตัวตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดีใจมากเลยค่ะไม่เคยถึงเงินพันมานานแล้วโอ้ยเงินมันเงินหมื่นมานานแล้วค่ะขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือขอบคุณมากค่ะไม่ฟังหรอกเสียดีใจดีใจไม่เคยถึงกันแบงค์พันแบงค์หมื่นคือไม่ว่าใครจะพูดถึงเงินหมื่นในแง่บวกแง่ลบยังไงนะแต่สำหรับป้าน้อยอ่ะเกิดมาไม่เคยจับเงินหมื่นเลยและพอได้จับเนี่ยเห็นไหมฮะจับแบงค์พันสิบใบ10,000บาทอ่ะป้าน้อยปล่อยโฮออกมาแล้วก็แบบปล่อยโฮแบบสะอึกสะอื้นเลยเพราะดีใจจริงๆท่านผู้ชมนี่คือป้าน้อยแย้มประโคนอายุ64ปีหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่เงินเข้าบัญชีเป็นกลุ่มแรกนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่รปภ.ประจำธนาคารช่วยอำนวยความสะดวกกดเงินจากตู้ ATM ให้ป้าน้อยในเมื่อสักครู่อย่างที่ท่านผู้ชมได้ฟังไปสะอึกสะอื้นเลยบอกดีใจมาก10กว่าปีไม่เคยได้จับเงินก้อนถึง 10,000 แบบนี้ที่ผ่านมาก็ค้าขายแต่พออายุมากขึ้นอ่ะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วไม่มีต้นทุนไม่มีเงินไปหมุนก็เลยขายของไม่ได้แต่ภาระยังอยู่ต้องดูแลทั้งพี่สาวน้องชายพิการทางสมอง3คนหลานอยู่ในวัยเรียน3คนแล้วทุกวันนี้ก็มีเงินบางส่วนเนี่ยจากเงินเบี้ยคนชราแล้วก็เบี้ยผู้พิการของพี่สาวกับน้องชายแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300เงินเนี่ยก็มีลูกส่งมาให้บ้างแต่ว่าก็ไม่พอหรอกกับค่าใช้จ่ายแล้วก็ภาระต่างๆลูกชายคนเล็กทำไก่ทอดขายประสบอุบัติเหตุขาหักอีกโอ้ยชีวิตป้าน้อยท่านผู้ชมที่ผ่านมาเนี่ยนะบ้านก็เริ่มชำรุดผุพังหลังคารั่วพอได้เงินหมื่นเหมือนมาต่อลมหายใจฮะแล้วเงินป้าจะไปทำอะไรมีหลายอย่างเลยค่ะซื้อของที่ใช้จำเป็นของใช้ในครัวเรือนแล้วเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนานแล้วอย่างนี้ป้าไม่มีเงินหมื่นเนี่ยไม่เคยมีไม่เคยมีตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมันไม่เคยมีได้ถึงแบงค์พันเลยค่ะทำไมอ่ะก็มันยากจนค่ะที่ผ่านมาใช้เงินจากไหนใช้เงินนี่แหละค่ะเงินคนพิการเงินคนชราแล้วก็เงิน300เนี่ยค่ะที่รัฐบาลให้ช่วยเหลือได้กินนี่ค่ะวันนี้ป้าจะเอาเงินไปทำอะไรวันนี้นะซื้อของขายป้าอยากขายของอยากขายผลไม้บ้างของใช้อะไรอย่างนี้ล่ะค่ะพวกไข่พวกข้าวสารด้วยต้องซื้อป้าอยู่กับใครภาระเยอะไหมอ๋อภาระเยอะมีหลานมีหลาน3คนแต่อีกคนนึงเขาแยกไปอยู่ทางโน้นอีกคนนึงไปอยู่กับพ่อที่มีหลาน7คนค่ะแต่ที่อยู่ด้วยนี่3คนค่ะเลี้ยงคนเดียวก็เลี้ยงคนเดียวเลยค่ะแม่เขาก็ให้บ้างนิดๆหน่อยๆไม่ได้ให้ทุกวันค่ะเนี่ยฮะคือเงินหมื่นมาเหมือนช่วยต่อลมหายใจเอาไปซื้อข้าวสารไข่ไก่ตุนไว้แล้วก็เก็บเอาไว้ไปเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาหารขายเป็นการต่อยอดทำมาหากินกันต่อไปฮะเช่นเดียวกับที่พระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมฮะคุณยายจำนงหัวนี่ก็ดีใจเหมือนกันได้เงินหมื่นมาใช้สักทียกมือท่วมหัวเลยบอกว่าท่านนายกคุณแพทองทานขอให้เป็นนายกไปตลอดชาติชอบมาตั้งแต่ยุคของคุณทักษิณชินวัตรแล้วเรื่องของปราบยาเสพติดนี่โอ้โหพอลูกสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรียิ่งชอบไปใหญ่เลยฮะดีใจไหมยายมากฮะมากมายกองดีใจมากมายกองเลยชอบมากมายกองแล้วยายจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างฮะหมื่นนี่ไปทำอะไรมั่งเอาไปกินเรื่อยๆไปไงล่ะมีใช้จ่ายเนาะอยากจะฝากบอกอะไรนายกผู้หญิงให้ท่านเป็นตลอดชาติเลยโอ้เอาตลอดชาติเลยเนาะเอาตลอดชาติเลยนะทักษิณเนี่ยดีก็ปรับรามดีเหลือเกินยายชอบนะนะจะได้หมดยาบ้าคุณจำนงบุญดีอายุ76ปีเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถึงกับยกมือไหว้ขอบคุณท่านนายกด้วยความดีใจที่ได้เงินหมื่นหลังเมื่อวานนี้เดินทางไปเบิกเงินที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดเจ้าพรหมพระนครศรีอยุธยาคุณจำลองเนี่ยบอกว่าคนในหมู่บ้านพามาเช็คยอดเงินเข้าบัญชีธนาคารโอ้โหดีใจมากๆที่รู้ว่าเงินเข้าแล้วนะฮะปกติเนี่ยจะมีเงินผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการใช้จ่ายในครอบครัวและก็ดูแลหลานเนี่ยอีก2คนแนะให้ไปซื้อยาซื้อไปหาหมอเมื่อวานนี้กดเงินมาใช้ก่อน 3,000 ที่เหลือเอาเก็บไว้มาใช้จ่ายที่จำเป็นเท่านั้นคุณจำลองเนี่ยกล่าวทั้งน้ำตาและก็ยกมือขอบคุณนะท่านนายกรัฐมนตรีหญิงและก็รัฐบาลมากๆเลยที่เงินเนี่ยตรงนี้เอามาช่วยเหลือประชาชนขอให้เจริญเจริญเป็นนายกไปตลอดชาติชอบตั้งแต่คุณทักษิณชินวัตรแล้วตอนนั้นเนี่ยปราบปรามยาเสพติดได้ดีพอลูกมาเป็นนายกอีกโอ้โหตอนนี้ยิ่งชอบเลยขณะที่นายรอไฮลิเซนอายุ68ปีอดีตทหารผ่านศึกร่างกายก็พิการนะฮะมาเบิกเงินจำนวน 10,000 บาทเหมือนกันหลังจากที่ได้รับเงินทันทีบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับเงินจำนวนนี้ซึ่งมีประโยชน์กับคนยากคนจนอย่างตนเองมากเลยจะนำเงินก้อนนี้ไปดูแลหลานซึ่งก็พิการเหมือนกันลูกก็พิการที่ก็ต้องมาเบิกเงิน 10,000 บาทในครั้งเดียวก็เพราะไม่สะดวกที่จะเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆเนี่ยนะฮะเพราะตัวเองก็ร่างกายพิการเนี่ยนะครับขณะที่เมื่อวานนี้บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดเจ้าพรหมตอนนั้นนักข่าวก็อยู่ใช่มั้ยมีประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุคนพิการนำสมุดธนาคารบัตร ATM มาตรวจสอบยอดเงินที่เข้าบัญชีกันแล้วก็รอเบิกเงินจำนวน 10,000 บาทเนี่ยนะฮะที่ทางรัฐบาลโอนให้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาเลยนะฮะโดยผู้สูงอายุและคนพิการหลายคนไม่สะดวกในการกดเงินที่ตู้ ATM ใช้วิธีการถอนเงินที่เคาน์เตอร์ภายในธนาคารเมื่อวานนี้เนี่ยแน่นธนาคารเลยเจ้าหน้าที่ต้องเปิดช่องเพิ่มในการบริการเนี่ยถอนเงินกับประชาชนทุกคนดีใจที่ได้รับเงิน 10,000 บาทจะรีบนำไปใช้จ่ายซื้อของที่จำเป็นดูแลเลี้ยงหลานดูแลญาติคนพิการซึ่งสามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้มากเลยโอ้โห